คลิปนี้นะคะก็จะมาสรุปดราม่าเรื่องของคุณปั้นจั่นนะคะเรียกว่าจากการเมืองเนี่ยมาสู่เรื่องของภาพยนตร์ที่เพิ่งฉายนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องความรักของเขาด้วยค่ะงานนี้นะคะก็หลังจากที่หนุ่มปั้นจั่นนะคะโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างที่ทราบกันนะก็มีคนค่ะมองว่าเป็นการดูถูกประชาชนนะคะเพราะว่ามีบางประโยคนั้นพูดมาชัดนะคะว่าอย่าบ่นมากให้ไปทำมาหากินมีเยอะก็เอาไปช่วยคนอื่นละกันทำบุญเยอะๆไม่ใช่แดกแต่เหล้าปาร์ตี้มันทุกคืนงานนี้เนี่ยประชาชนก็รู้สึกว่าเหมือนโดนดูถูกอะเนาะก็มันมาประจวบเหมาะค่ะกับภาพยนตร์ที่ปั้นจั่นนั้นก็นำแสดงนะคะเรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินเข้าฉายพอดิบพอดีค่ะก็เกิดกระแสแอนตี้ว่าจะไม่ดูหนังของเขานะคะเพราะต้องเอาเวลาไปทำมาหากินตามที่ปั้นจั่นบอกแล้วก็กระแสแอนตี้เนี่ยก็แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยปั้นจั่นนะคะก็ยกมือขอโทษในงานฉายหนังรอบสื่อโดยขอโทษนะคะค่ายหนังขอโทษผู้กำกับทีมงานแล้วก็เอสเธอร์ค่ะที่เธอเล่นเป็นนางเอกของเรื่องนะคะแล้วก็ขอโทษแฟนคลับทั้ง2คนก็ทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะนี่ยังไม่ได้ขอโทษประชาชนนะกระแสแอนตี้ก็เลยยิ่งแรงขึ้นเข้าไปอีกค่ะส่วนภาพยนตร์นะคะก็มีเพจดังค่ะเข้าไปเช็คดูนะคะว่ามีการจองที่นั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากการจองที่นั่งนะกับการเข้าฉายวันแรกของหนังเนี่ยก็ถูกนำมาเผยแพร่นะคะปรากฏว่ามันดูลงเลยนะคะดูมีคนจองที่นั่งน้อยมากงานนี้นะคะนักวิพากษ์วิจารณ์หนังก็บอกว่าเอ้ยหนังมันดีนะคะคือวิจารณ์ออกมาว่าเออหนังมันดีควรจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนังก็ทำรายได้เพียงนะคะ 740,000 บาทในการเข้าฉายวันแรกค่ะด้านผู้กำกับนะคะก็ไม่ไหวค่ะอดรนทนไม่ไหวรู้สึกอยากจะระบายนะคะงานนี้ค่ะก็เลยโพสต์นะคะแสดงความรู้สึกค่ะบอกว่าสวัสดีความซวยแวะเวียนมาให้พอใจแล้วก็จะไปไหนก็ไปนะคือโพสต์ค่อนข้างยาวค่ะแต่พูดประมาณนี้ค่ะว่าความซวยมาเยือนก็รีบๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนทางด้านสาวที่สาค่ะก็นักแสดงที่ปั้นจั่นนะคะบอกว่ากำลังตามจีบอยู่ก็โพสต์รูปลงใน IG ค่ะเป็นภาพวาดมือ2มือนะคะจับกันโดยปั้นจั่นเนี่ยก็เข้ามากดไลค์ด้วยค่ะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่ที่สาโพสต์แบบนี้เพื่อให้กำลังใจปั้นจั่นที่กำลังเจอมรสุมหนักอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคนสังเกตเห็นนะคะว่าสาวที่สานั้นก็ไปกดติดตามหนุ่มปั้นจั่นแล้วนะคะก็แฟนคลับบางส่วนก็ดีใจค่ะที่สาวที่สานั้นแสดงออกมามากขึ้นแต่บางส่วนก็ไม่พอใจค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อันฟอลที่สาไปด้วยงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะดราม่าหนักโยงไปถึงสาวที่สาด้วยหรือเปล่าหรือว่าหนังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นดราม่าค่ะของเขาในวันนี้นะคะก็เอามาสรุปให้ฟังแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า